มายาทอสูรนำทีมมาโดยคุณยายวรนาถค่ะคุณยายวรนาถนะครับเป็นคุณยายวรนาถเวอร์ชันยังสาวที่เดินแข็งแรงมากคุณยายสวยขนาดนี้ใครๆก็อยากจะกินตะขาบแต่คุณยายสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีคนครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกได้ว่านี่ที่น้องว่าพางบอกเหรอว่าคุณยายวรนาถปี2015คุณยายวรนาถปี2015คนนี้แหละที่เขาคลายตะขาบอ่ะอยากจะให้คลายตะขาบมาสักโหลนึงจะกินให้หมดโหลเลยพี่เพชรค่ะพูดถึงละครเรื่องนี้หน่อยค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนรอดูอยู่นะคะแล้วก็เห็นหน้านักแสดงวันนี้นี่ยังไม่ได้ครึ่งนึงของนักแสดงที่มีอยู่ในละครเลยนะคะแล้วก็เสียดายวันนี้พุ่มกลับไม่มาอยากจะบอกว่าแกตั้งใจมากแล้วก็อยากจะทำให้เอฟเฟคต่างๆดูน่ากลัวกว่าที่เคยเห็นมาด้วยก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นละครที่เคยทำมาแล้วประสบความสำเร็จมากๆค่ะพี่เบนแล้วก็บทบาทความเป็นคุณยายวรนาถก็คือแบบหนักมากสำหรับตัวพี่เบนเองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบทบาทนี้ก็จริงๆเรื่องนี้ยากจะบอกว่ายากที่สุดก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเป็นละครที่เล่นมา2เวอร์ชันนี่คือดังทั้ง2เวอร์ชันเลยคราวนี้ก็มาตกอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะทำออกมาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าผู้กำกับเองนักแสดงทุกคนเองก็มีฝีมืออยู่แล้วนะคะยังไงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดละกันค่ะเอาแหละแต่ว่าละครจะเข้มข้นขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราต้องติดตามนะครับทายาทอสูรนะครับเป็นคุณยายวรนาถปี2015เป็นกำลังใจให้เรื่องนี้ขอเกียรติกี้หน่อยแล้วขอบคุณมากครับนักแสดงทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่มันละครเรื่องอะไรเนี่ยทำไมเขาฟอร์มยักษ์กันขนาดนี้คะเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มเอียดนะฮะนักแสดงทั้งทั่วฟ้าเมืองไทยเต็มเอียดทั้งผู้กำกับมือรางวัลแล้วก็ดูกันเมามันกันอย่างต่อเนื่องนะฮะกับละครซีรีส์เลือดมังกรนะครับถ้างั้นขอเสียงปรบมือ